สาวใจบุญสาวแซ่บเจ้าของร้านแดกปะละแจ้งกู้ภัยช่วยลูกแมวติดรูเสาปูนนาน3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูร่วมประทุมได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือว่ามีลูกแมวติดอยู่ในเสาปูนหน้าบ้านเลขที่130/1หมู่บ้านนันทนาการ์เด้นรังสิตตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำกำลังรุดไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือเมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นพบกับนางสาวปฏิตาอัมบราถาวรกุลหรือตาตาเจ้าของบ้านและเป็นสาวแซ่บเจ้าของร้านแดกปลายืนรออยู่ร้อมนำพาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปฟังเสียงที่เสาเข็มคันศาสตร์ที่หน้าบ้านใกล้กับประตูทางเข้าบ้านซึ่งเป็นเสียงลูกแมวร้องอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงได้หาวิธีการและก็เปิดช่องสำหรับสอดสายไฟฟ้าที่ต่อไปยังเสาไฟและกริ่งหน้าบ้านออกพร้อมกับทำการสับเบรกเกอร์ไฟฟ้าเพื่อจะได้ล้วงมือเข้าไปช่วยเหลือลูกแมวแต่เนื่องจากเป็นช่องทางเล็กไม่ถึง10เซนติเมตรก่อนใช้มือล้วงเข้าไปวานหาลูกแมวอย่างยากลำบากแม้จะวานไปเจอตัวแต่ก็ไม่สามารถจับลูกแมวออกมาได้เพราะด้านในนั้นมีสายไฟขดอยู่หลายเส้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เทนมสดจากกล่องใส่ช้อนเพื่อล่อให้ลูกแมวออกมาเลียกินจนกระทั่งลูกแมวตัวดังกล่าวค่อยๆโผล่หัวออกมาก่อนที่กู้ภัยและเจ้าของบ้านได้ช่วยกันจับแล้วก็สามารถนำเจ้าแมวเหมียวน้อยตัวนี้ซึ่งเป็นลูกแมวสีเทาออกมาจากเสาปูนได้อย่างปลอดภัยนางสาวปฏิตาอัมราถาวรกุลหรือว่าตาต้าได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 วันได้ยินเสียงลูกแมวร้องอยู่แถวบริเวณดังกล่าวครั้งแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นแมวของคนข้างบ้านหรือแมวจรจัดที่มาร้องอยู่บริเวณแถวบ้านจึงไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเมื่อตอนเช้ากำลังจะไปเปิดร้านแดกปลาที่ตลาดบุญเจริญก็ได้ยินเสียงแมวร้องอีกจึงไปแนบหูฟังข้างเสาไฟแล้วก็ได้ยินเสียงร้องมาจากเสาไฟต้นดังกล่าวจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของที่คลอดลูกและคาบลูกเดินบนหลังคาก่อนที่ลูกแมวจะหลุดแล้วก็หล่นลงเสาท่อที่อยู่บนหลังคาวันนี้จึงได้แจ้งหน่วยกู้ภัยให้เขามาช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือลูกแมวออกมาได้แล้วตนก็จะเลี้ยงเองเชื่อว่าน่าจะเป็นแมวที่มีความโชคดีพร้อมตั้งชื่อว่าเจ้าบุญรอดนิวส์24สมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน